ดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับสำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้เครื่องตีนแต่ไม่อยากซื้ออันใหญ่ๆนะครับราคามันก็อาจจะมีราคาสูงอยู่เนาะนะฮะไปเจอเครื่องตีไข่กับฟองนมเนี่ยร้านทุกอย่าง20บาทก็เลยอยากเอามารีวิวมาให้ดูว่ามันใช้โอเคหรือเปล่านะครับมันจะใช้ถ่านขนาด AA 2ก้อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนด้านนี้ด้านบวกขวดลบนะฮะด้านบวกด้านลบใส่ไปแล้วเพราะว่าบางทีเราก็ใช้บางเมนูเนาะไม่ได้ใช้บ่อยแรงอยู่เหมือนกันนะจะมาอันนี้คือไข่ขาวนะครับอันนี้คือไข่แดงผสมไข่ขาวอันนี้ไข่ขาวอย่างเดียวบางทีเราตีเนี่ยนะครับมันจะขึ้นฟูหรือเปล่าก็เป็นครีมอยู่นะครับอันนี้ก็ไข่ขาวมันอาจจะน้อยไปหน่อยเนาะใช้ได้ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าครีมมันจะละเอียดมากอ่ะมันจะไม่เหมือนกับที่ใช้ที่ตีเนาะเนี่ยมันจะละเอียดเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมาะกับการนำไปปั่นฟองนมสำหรับทำกาแฟนะถ้าเป็นแบบนี้นะสรุปคือฟองมันจะละเอียดมากนะครับเหมาะกับการตีฟองนมนะฮะมากกว่าการตีเจ้าไข่ขาวเนี่ยนะครับถ้าพูดตามตรงถ้าผมใช้ที่ตีจะได้ที่ฟูกว่านี้นะครับอันนี้ให้ทดลองให้ดูแล้วนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามพ่อบ้านงานครัวด้วยนะครับสวัสดีครับ